สวัสดีครับจากคลิปก่อนนะครับที่ผมไปลองเทสหูฟัง True Wireless ตัวใหม่ของ Sony นะครับรุ่น WF-1000XM3 นะครับคลิปนั้นก็คือผมก็ได้เล่าถึงส่วนของความประทับใจความเสียงชัดใช่ไหมครับแล้วก็มีถ่ายคลิปนะฮะว่าแบบในส่วนของการคุยโทรศัพท์นะครับมันจะมีเสียงสัญญาณรบกวนมันจะมีเสียงที่แบบค่อนข้างไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผลที่ได้เนี่ยคือมีคนดูหลายท่านก็ถามผมเข้ามาว่าแบบอยากให้ลองเปรียบเทียบกับ AirPods 2หน่อยอยากฟังว่าในช่วงที่เราคุยโทรศัพท์เนี่ยถ้า AirPods 2เสียงสัญญาณจะดีกว่าหรือเปล่าแบบนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมวันนี้ผมมาทดสอบกับรุ่นพี่อีกรอบนึงนะครับแต่ว่ามันจะมีผลลัพธ์ที่แตกต่างจากวันนั้นนะฮะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยผมเทสกันที่ร้าน Starbucks สยามดิสใช่ไหมครับแล้วไอ้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันเป็นโซนที่ขายหูฟังลำโพงบลูทูธมันจะเป็นโซนที่แบบมีสัญญาณรบกวนแบบพวกไวเลสต่างๆแบบสัญญาณรบกวนเยอะนะฮะก็เลยวันนี้มาเทสที่มุมคลองนะครับสัญญาณรบกวนอาจจะไม่เยอะเท่ากับโซนที่มันมีขายเครื่องเสียงต่างๆนะฮะก็เดี๋ยวลองไปชมกันดูนะฮะผมจะพยายามปรับเสียงให้อยู่ในระดับความดังที่แสบแก้วหูน้อยที่สุดนะฮะตอนนี้ไอเสียงที่เราลองกันอยู่ตอนนี้คือมันอยู่ที่มุมคลองเลยชั้น4ใช่คนเยอะเลยเราจะได้ยินเสียงจากที่ฟังกันก็คือมีเสียงของสัญญาณแบบมันเหมือนกับเสียงวิญญาณเสียงหลอนๆเหมือนในหนังผีประมาณนั้นพี่ผมเนี่ยพูดอย่างนี้สิครับผมใจคอไม่ดีเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่คือเสียงมันแปลกๆเว้ยพี่แต่มันไม่เสียงมันไม่ยานอวกาศเท่ากับวันที่เราลองที่สยามดิสก์ว่ะสยามดิสก์วันนั้นก็อย่างที่บอกก็อยู่ตรงหน้าร้านล็อกตอนนั้นขายมือถือขายลำโพงบลูทูธเยอะมากเปิดสนับสนุนหลายตัวก็แสดงว่าถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่ที่เป็นสัญญาณรบกวนเยอะมันก็จะเสียงเป็นก็จะเพี้ยนอย่างนั้นแต่อันเนี้ยมันเสียงออกมาเสียงดูดแล้วก็เสียงแบบมันเสียงไม่คมอ่ะเสียงไม่ใสอ่ะไม่ใสแต่คุยรู้เรื่องไหมก็พอรู้เรื่องอยู่เดี๋ยวพี่มาลองฟังดูโทรหาใครครับมาที่ปุ้นครับตอนนี้ผมมาเดินทำห้องกันนะเสียงเป็นไงบ้างพี่โลเสียง1 2 3 4ออกเสียงก็โอเคดีนะหรอเสียงชัดไหมในตอนนี้ผมกำลังเดินหาที่คนเยอะๆหน่อยชัดมากอ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะพูดไปเรื่อยๆดิโล1 2 3 4 5 6ผมจะลองดูด้วยเนี่ยแล้วช่วงที่ถ้าผมไม่พูดเสียงมันจะมีแบบเสียงวิ๊กวิ๊กวิ๊กอะไรบ้างไหมเสียงยุกยิกก็มีเสียงเด็กเสียงแวดล้อมรอบๆอ่ะเสียงเข้ามันแบบชัดไหมมันฟังแสบแก้วหูไหมอะไรเงี้ยไม่เสียงน้อยมากที่จะรู้สึกแสบไม่ถึงระดับแสบแก้วหูแต่มันก็มีได้ยินอยู่บ้างลองมาเทียบดูเองแล้วกันตอนนี้ผมเดินอยู่ในตรงคนเยอะๆอยู่บ้างได้ยินเสียงเด็กแล้วแต่ยังได้ยินเสียงสนทนาชัดอยู่ชัดมากอ่ะเป็นอย่างที่ได้รับชมกันตามในคลิปเลยนะครับที่ผมถ่ายมานะครับก็คลิปที่1ก็จะเป็นการใช้หูฟัง Sony WF-1000XM3 แม่งเรียกบ่อยๆจนจำชื่อได้แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็คลิปที่2ใช้เป็นตัว AirPods 2ในการคุยโทรศัพท์นะครับคลิปแรกเนี่ยก็คือรุ่นพี่เขาใส่ตัวหูฟัง Sony แล้วก็เขาเดินออกไปคุยข้างนอกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆแล้วผมเปิดสปีกเกอร์เพื่อที่จะอัดเสียงเข้าไปในตัวคลิปเนี่ยมันจะมีเสียงวิ่งๆนะครับมันจะเหมือนกับเป็นเสียงสะท้อนนะฮะผมก็ให้เขาเดินออกไปนอกนะครับแล้วสิ่งที่เราได้เห็นกันก็คือข้อ1เนี่ยก็จะมีเสียงรบกวนนะครับแล้วก็ข้อ2เนี่ยพอเวลาเราไปเจอพื้นที่ที่มันมีสัญญาณรบกวนนะครับมันจะมีเสียงแทรกเสียงอะไรประมาณนี้ครับเข้ามากวนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่ที่มีคนเยอะหน่อยนะครับมันจะแบบไม่รู้สิผมบอกไม่ถูกอ่ะเสียงมันจะฟังค่อนข้างไม่สบายหูนะครับส่วนเรื่องของการเปิดตัดเสียงนะครับพวก noise cancelling นะครับแล้วก็ไอ้เรื่องของ priority connection อะไรพวกนี้นะครับรุ่นพี่ผมเปิดให้หมดแล้วนะครับ
ปิดหมดแล้วเปิดเทสกันมาหมดแล้วทุกรูปแบบนะครับทั้งรีเซ็ตหูฟังลบแอปออกใหม่ทุกอย่างลองหมดเลยไปแพร์ใน Android ดูก็ยังมีปัญหานะครับก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วครับสุดท้ายไปลองที่ช็อป Sony นะครับตัวเดโมที่เขามีโชว์อยู่นะครับก็มีปัญหาเรื่องของเสียงตรงนี้เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมก็เลยไม่มั่นใจนะครับว่ามันเป็นบั๊กของเฟิร์มแวร์หรือเปล่านะครับจะได้รับการแก้ไขในอนาคตหรือยังไงหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับในส่วนของคลิปที่2นะครับที่ผมถ่ายมานะครับก็คือเป็นการใช้ AirPods นะครับก็คือโดยผมนะครับแล้วผมก็เดินออกไปข้างนอกคุยนะครับก็อยู่ในพื้นที่ MBK เหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้ลองในพื้นที่เดียวกันสัญญาณพร้อมกันนะครับก็เลยอาจจะเปรียบเทียบไม่ได้ 100% นะครับแต่ก็คือกินน้อยก็คือผมก็พยายามเดินหาพื้นที่ที่มันมีสัญญาณรบกวนร้านที่มีขายหูฟังบลูทูธเยอะๆนะครับแล้วก็มีคนเยอะหน่อยหนาแน่นหน่อยนะครับก็ผมว่าลองพิจารณากันเองแล้วกันครับส่วนตัวผมก็ในคลิปก็คือมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกอยู่แล้วนะครับสำหรับคนดูที่ถามผมนะครับว่าข้อดีข้อเสียของตัว AirPods 2กับตัวหูฟัง Sony นะครับ WF-1000XM3 นะครับก็คือเรื่องของถ้าเกิดว่าไม่เน้นคุยโทรศัพท์นะครับผมว่าหูฟัง Sony เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็น in ear ด้วยแล้วครับแล้วก็ตัวคุณภาพเสียงมันค่อนข้างโอเคด้วยนะมันให้ความที่แบบเบสแน่นกว่าแล้วก็ความทุกอย่างตัวเนื้อเสียงทุกอย่างมันดีหมดนะครับเพียงแต่ว่ามันมีข้อเสียของมันคือการคุยโทรศัพท์ที่ยังไม่โอเคนะครับส่วนตัว AirPods 2นะครับผมมีความรู้สึกว่ามันยังเป็นอะไรที่กลางๆนะคือแบบใช้ฟังเพลงได้แต่ว่าถ้าออกไปในพื้นที่ที่คนเยอะอย่าง BTS นะครับหรือเดินกลางห้างเดินแบบที่ร้านน้ำพุหรืออะไรต่างๆที่แบบมีเสียงรบกวนภายนอกเยอะๆนะครับอันนั้นอาจจะตัดเสียงรบกวนได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่ามันก็คือบางในบางคนที่ผมคุยมานะครับก็คือเขาบอกว่ามันก็คือเรื่องของความปลอดภัยเวลาที่เราเดินทางอยู่ข้างนอกหรือจังหวะที่เราไปไหนอ่ะมันก็อาจจะแบบตัดเสียงรบกวนได้น้อยเพราะว่าให้เราได้รับรู้ถึงภัยหรือมีเสียงอะไรที่แบบเราต้องหลบภัยเลยหรือเปล่านะครับก็ผมว่ามันก็มีเหตุผลของซึ่งกันและกันน่ะผมว่าในเรื่องของการตัดสินใจซื้อนะครับก็เอาที่ฟังผมเล่าแบบเป็นข้อมูลระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ไปลองเทสด้วยตัวเองก่อนซื้อนะครับอย่างถ้าคุณสนใจที่จะซื้อตัวหูฟัง Sony นะครับก็คือไปลองที่ช็อป Sony นะครับเขามีตัวเดโมให้ลองอยู่นะครับแต่หรือถ้าเกิดเป็นในกรณีที่เป็น AirPods 2นะครับคุณก็ไปลองที่ Apple Store นะครับ Apple Store เขาก็มีตัวเดโมให้ลองนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเห็นที่เมืองนอกเขามีนะแต่ของไทยผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับไปลองกันเองดูก่อนนะครับว่าคุณชอบไม่ชอบรับได้ไม่รับไม่ได้แล้วค่อยไปตัดสินใจซื้อนะครับเพราะเรื่องของหูฟังนะครับผมว่าต้องไปลองด้วยตัวเองว่ะนะครับมันเป็นความชอบของแต่ละบุคคลเลยมันเหมือนเราไปกินข้าวอ่ะร้านนี้อาจจะอร่อยสำหรับผมแต่ว่าสำหรับคนอื่นเขาอาจจะไม่หลอกไม่อร่อยนะครับผมก็จะพยายามพูดในความรู้สึกที่ผมได้รับจากการใช้กัดจากการเทสนะครับแล้วก็พยายามบรรยายให้เป็นกลางที่สุดนะเพราะไม่อยากโดนด่านะครับก็สำหรับคลิปนี้ในส่วนของตรงนี้ผมก็ลองเทสกันให้ดูเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับเป็นอาจจะแบบไม่ได้ข้อมูลแน่นมากนะครับก็พยายามตั้งใจทำมาให้ดีที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ